ผิวแล้วก็ริ้วรอยจุดด่างดำจนเรารู้สึกไม่มั่นใจบอกเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะไปร้านคลินิกที่เป็นร้านไทยเฮ้ยเราประทับจิตประทับใจกันแบบเด็กน้อยกับโปโลเธอจะต้องเป็นแบบไวไฟเป็นแบบผีเสื้อตัวน้อยแล้วหรือเราก็เลยแบบคือเราเซนซิทีฟกับเรื่องนี้นะเอาจริงคือทุกอย่างมันควรจะแบบเน้นมาตรฐานนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทำกับร่างกายเราครั้งแรกหน้าแดงมากเวอร์แล้วก็เป็นการเลเซอร์ที่ฉันรู้สึกว่าเป็นเลเซอร์ที่ฉันเจ็บสวัสดีค่ะพบกับปางมั่นหน้ารีวิวนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะเพราะว่าปางจะพาทุกคนไปเลเซอร์หน้ากันก็คือว่าเอาเริ่มเรื่องก่อนเลยปางหลังจากที่กลับจากโคลอมเบียนะคะคือผิวไม่ได้เป็นสิวเพราะว่าเราก็ทานอาหารดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความแห้งก้านของผิวแล้วก็ริ้วรอยจุดด่างดำเอาจริงอ่ะมันเป็นอยู่แล้วก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะแต่กลับมามันก็เยอะขึ้นจนเรารู้สึกไม่มั่นใจปางก็เลยไปปรึกษาพี่นิโคนะคะทุกคนก็รู้อยู่นะคะพี่นิโคของเรานะคะคนสวยเจ้าของคลินิก Beauty Emergency Clinic นั่นเองนะคะพี่นิโคก็บอกปางโอ้ยพี่มีอะไรที่แบบเหมาะกับปางมากเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะชื่อว่า Herbium ลดริ้วรอยนะคะเป็นตัวเลเซอร์ตัวใหม่เลยพี่นิโคก็อยากจะให้เราลองนะคะปางก็แบบไม่ได้คิดอะไรเลยคือรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนชอบการดูแลผิวหน้าอยู่แล้วตอนอยู่ไทยก็คือทำทรีทเมนต์กดสิวนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็อยากลองเลเซอร์ไม่เคยลองเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะปางไปทำมาแล้วครั้งแรกนะคะเมื่อ4อาทิตย์ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจะต้องไปอีกรอบนะคะเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งแรกด้วยความที่ว่าตื่นเต้นก็คือเราไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเยอะมากนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูมากแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์พี่นิโคตอนแรกนะคะเดี๋ยวเอามาใส่ในคลิปนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะปางก็จะไปแบบนี้หน้าก็แบบว่าแอบสดๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะก็คือปางต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ได้รู้จักคลินิกนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าปางกับพี่นิโคเป็นญาติกันหรืออะไรไม่ใช่เลยนะคะขอเกริ่นก่อนว่าปางเนี่ยตอนแรกอ่ะมองหาคลินิกที่เลเซอร์ขนนะคะขนรักแร้น้องสาวนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะอยากจะแบบเป็นการเลเซอร์ครั้งแรกของเราเราก็เลยอยากจะไปร้านคลินิกที่เป็นร้านไทยหรือว่ามีเจ้าหน้าที่คนไทยพูดกับเราแบบเขาจะได้เข้าใจเราว่าตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ถามเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็แนะนำว่าเฮ้ยมีคลินิกนะที่แบบพี่เจ้าของเป็นคนไทยแล้วแบบเฟรนลี่สุดๆเลยแกอยู่ตรงวิทเทียมาร์เก็ตเราก็เลยเสิร์ชหานะคะแต่ก่อนอ่ะชื่อร้านพี่ที่เขาเป็นอีกชื่อนึงตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนาะเราก็เลยไปแล้วปรากฏว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราประทับจิตประทับใจการบริการของพี่นิโคนะคะว่าพี่เขาเฟรนลี่กับเรามากแล้วคือแบบพี่เขาสอนเราหมดเลยว่าเอ้ยการความสวยความงามเราต้องยังไงยังไงโอ้แบบเด็กน้อยกับโปโลเธอจะต้องเป็นแบบไวไฟเป็นแบบผีเสื้อตัวน้อยแล้วอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยประทับใจจนแบบสนิทกันถึงเราจะสนิทกันแต่ว่าเราก็ต้องดูเลยว่าคลินิกของพี่เขาว่าได้รับมาตรฐานแล้วก็บรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างคือเราเซนซิทีฟกับเรื่องนี้นะเอาจริงคือการแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันควรจะแบบเน้นมาตรฐานนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทำกับร่างกายเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะปางก็เลยเลือกที่นี่เลย Beauty Emergency Clinic แล้วก็เวลาแบบเพื่อนอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามพี่นิโคพี่นิโคมีตัวฉีดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกต่อเพื่อนเพราะว่ามันดีจริงแค่จริงๆไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวปางจะพาไปดูเนาะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคือครั้งแรกหน้าแดงมากเวอร์แล้วก็เป็นการเลเซอร์ที่ฉันรู้สึกว่าเป็นเลเซอร์ที่ฉันเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บมากเท่ากับสักปากนะแต่บางรู้สึกว่าแบบเจ็บจริงโอ้โอเคค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไป let's go ไปกันเลย I got moves ways and I do things you don't like I'm a mess I'm a wreck I'm a selfish but you keep coming back for this bad bitch moves ways and I loseแม่ค่ะวันนี้นะคะคือน้องจะมาปรึกษาเรื่องผิวหน้าคือหลังกลับจากโคลอมเบียคือหน้าน้องคือแบบว่าแห้งกล้าและริ้วรอยมาไม่ไหวคือจุดด่างดำเนี่ยน้องควรจะจัดการยังไงตอนนี้ได้ข่าวว่าแม่มีแบบตัวใหม่ตัวเด็ดยังไงเล่าเลยค่ะแม่ปางนะคะตอนนี้วันนี้เราจะมาทำเป็นเลเซอร์เออร์เบียมนะคะเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำลายผิวชั้นบนสามารถลงได้ลึกนะคะหลังจากทำก็คือไม่ต้องรอนานวันรุ่งขึ้นก็แต่งหน้าได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะ
เหมาะกับสภาพผิวที่ต้องการการให้มันโกลให้มันใสหลังจากฮอลิเดย์มาแล้วเราก็ต้องการบำรุงตัวนี้ก็ได้นะคะเราแม่เราต้องทำกี่ครั้งคะแม่ก็คือปกติแล้วเราจะแนะนำว่าถ้าสมมติทำเป็นคอร์สนะคะมันก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้ดีนะแต่ว่าครั้งนี้คือถ้าสมมติว่าเราทำแค่ครั้งเดียวก็ได้เราก็จะรู้สึกว่าผิวดีขึ้นแต่ต้องการให้มันอยู่ล็อกอินนานขึ้นก็ทำทุก2เดือนนะคะ3ครั้งหลังจากนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ 6-12 เดือนค่ะอ๋อแม่แล้วแบบว่าอันนี้คือนวัตกรรมใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ล่าสุดใช่โอ้ยเลิศมากแม่เราจะทำกันเลยไหมคะเจ็บไหมคะแม่ถามก่อนเลยต้องมียาชานะคะเพราะว่าเวลามันลงลึกเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเข็มแต่มันไม่ใช่เข็มนะคะมันเป็นเลเซอร์เราต้องลงยาชาให้ก่อนไม่งั้นจะรู้สึกว่าทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมมันก็มีบ้างอะค่ะแต่ว่าถ้ามาดูผลลัพธ์คือเราก็จะต้องกลับมาซ้ำโอ้โลดใช้เวลานานไหมคะแม่ทำรอบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ทำความสะอาดหน้าก่อนลงยาชานะคะเสร็จแล้วก็กดสิวให้แล้วก็ค่อยลงเลเซอร์แล้วก็เป็น LED ค่ะโอ้ยแล้วก็แม่ขอถามนิดนึงก่อนที่จะเนี่ยเตรียมตัวมาทำเนี่ยควรจะต้องยังไงก่อนคะแม่ก็คือถ้าสมมติใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันกระตุ้นผิวนะคะพวกวิตามิน A วิตามิน C เรตินอลเนี่ยควรจะหยุดใช้ประมาณ3วันก่อนทำนะคะแล้วก็หลังจากทำแล้วก็ควรจะหยุดใช้ประมาณ1อาทิตย์นะคะเพราะว่าเรามาทำเนี่ยมันกระตุ้นผิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการบำรุงนะคะแล้วก็ทายาค่ะOkay. แล้วก็แสงแดดแสงแดดรับแสงแดดถ้าโดนแสงแดดไปตรง5วันหลังจากทำนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะแม่เริ่มค่ะมาถึงเลยแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวจะคลีนหน้านะคะอันนี้คือเราเคยทำกันแล้วเมื่อ4อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือคลีนหน้าก่อนน้องพี่นิโคแล้วเราก็ลงยาชาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดผิวเสร็จแล้วเราค่อยเลเซอร์อะนะคะไปค่ะเริ่มกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่มาให้ดูผิวหน้ากันก่อนเลยเป็นประมาณนี้นะคะแดงมากแล้วตอนที่เพิ่งทำเสร็จอ่ะคือแดงมากต้องใส่แมสเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูภาพว่าวันแรกที่ครั้งแรกที่ปังทำเนี่ยเป็นยังไงทะแดงแดงเนาะแต่วันนี้ก็ปังรู้สึกว่าแบบว่าก็แดงแต่ว่าแบบมันไม่ได้แดงขนาดครั้งที่แล้วแต่ว่าพี่นิโคย้ำครั้งนี้หนักมากเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าปางน่าจะเป็นช่วงประจำเดือนแล้วแบบสิวมันขึ้นแล้วแบบก็ทิ้งรอยไว้เยอะอยู่ก็เลยแบบต้องอัดแน่นขนาดนี้เลยนะคะก็ปางไปถึงร้านพี่นิโคประมาณบ่ายโมงใช้เวลาทำประมาณ2ชั่วโมงใครจะทำเตรียมเวลาไว้เลยนะคะว่ามันจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้องทายาชานะคะแล้วก็ทำการเคลียร์ผิวหน้านะคะเพื่อที่จะยิงเลเซอร์เข้าไปปังรู้สึกว่าปังชอบมากๆสำหรับเลเซอร์ตัวนี้นะคะเออร์เบียมนี้นะคะคือแบบไม่เคยทำเลเซอร์มาก่อนเลยรู้สึกว่าแบบมันเจ็บแต่ว่าเฮ้ยมันได้ผลแบบล้ำลึกจริงๆนะคะปังก็เลยแนะนำตัวนี้นะคะถ้าใครอยากทำเลเซอร์พวกลบรอยสิวนู่นนี่นั่นนะคะก็ตัวนี้แนะนำแต่ถ้าใครอยากจะแบบเฮ้ยหนูไม่แน่ใจเลยว่าผิวหน้าหนูเป็นแบบไหนยังไงติดต่อพี่นิโคได้เลยนะคะใครที่อยู่เมลเบิร์นหรือใครที่มาเที่ยวเมลเบิร์นอยากจะลองแบบมาทำหน้าแนะนำ Beauty Emergency Clinic นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนทำเหมือนเดิมเลยเหมือนกับครั้งที่แล้วก็คือเราจะเอาชีสมานะคะมาโปะหน้าเพื่อให้แบบผิวหน้าเนี่ยที่จะโดนความร้อนให้มันชุ่มชื่นก็คือตอนนี้ก็คือต้องเหล็กเลี่ยงการโดนแสงแดดนะคะก็ต้องแบบพักหน้าแต่งหน้าก็แบบแต่งหน้าได้นะคะหลังจากทำสมมติว่าพรุ่งนี้แต่งหน้าคือแต่งหน้าได้เลยพี่นิโคบอกว่าเลิศสบายมากแต่ว่าเราก็จะพักหน้าหน่อยเนาะให้น้องเขาแบบเสร็จตัวนิดนึงนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่นิโคที่แนะนำสิ่งที่ดีให้กับน้องนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากจะทำหน้าเลเซอร์ขนหรือว่าแบบอะไรก็ตามพี่นิโคเขาก็แนะนำนะคะว่าควรไปเจอนะคะไปทำหน้าที่ร้านก็ได้นะคะแนะนำค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปางด้วยนะคะถ้าอยากจะถามอะไรที่ปางไม่ได้พูดในคลิปนี้นะคะถามมาในคอมเมนต์ได้เลยเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย